พวกคุณเนี่ยนะมีเงินไม่รู้จะเก็บไว้บ้างนี่อะไรเอาเงินมาซื้อลอตเตอรี่หมดแล้วก็บ่นว่าไม่มีเงินโอ้ยนี่ถ้าพวกคุณถูกนะแบบที่พวกคุณพูดนะผมยอมแก้ผ้าวิ่งรอบบริษัทเลย5รอบนี่รับประพาว่าไงพนักงานเนี่ยฉันจะมาเล่าเมื่ออาทิตย์ก่อนน่ะฉันน่ะไปฉะเชิงเทรามาแล้วก็แบบโอ้โหไปไหว้เจ้าพ่อนั้นเจ้าพ่อนี้เขาก็ให้เลขมาเต็มเลยอ้าวแล้วประพาพนักงานคุยอะไรกันอยู่หรอหุยพรุ่งนี้หวยออกซื้อกันหรือยังซื้อกันหรือยังพรุ่งนี้รวยแล้วนะนี่ไงจ๊ะฉันจะพลาดได้ยังไงอย่างนี้ค่อยคุยกันได้หน่อยนี่ฉันเนี่ยนะจะเล่าให้ฟังว่าฉันเนี่ยได้เลขเด็ดมาจากเจ้าแม่ตะเคียนเลยนะเมื่อคืนน่ะไปไหว้แม่ตะเคียนมาโอ้ยที่นี่นะศักดิ์สิทธิ์มากเลขเด็ดเลยอ่ะเอาแป้งถูๆไปนะขึ้นมาเลย101โอ้ยฉันเนี่ยนะก็ไม่แพ้เธอหรอกฉันน่ะได้มาจากหลวงพ่อวัดระยะนะจ๊ะเลขก็อ่ะ101ฉันว่านะ6ล้านต้องมาแล้วแหละของเธอแค่6ล้านของฉันน่ะเหรอ72ล้านจ้านี่เธอซื้อเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแล้วนายล่ะรับประพาได้เลขอะไรมาเนี่ยเราได้เลข022อะเลขอะไรเนี่ยไม่เห็นเหมือนพวกเราเลยไปได้มาจากไหนเนี่ยแม่นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้พอดีไปได้เลขมาจากพ่อน้ำเดียวมาพ่อน้ำเดียวแม่นหรือเปล่าเนี่ยเชื่อถือได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ดูอย่างฉันสองคนสิคนละที่เลขยังเหมือนกันเลยแสดงว่าออกแน่ๆเลยแหละงวดเนี่ยรวยแน่นอนเลยพวกเราไปทำงานทำการกันเหรอไงทำสิคะท่านประธานทำอะไรทำแล้วทำไมมาอยู่ตรงนี้มาจับกลุ่มเมามอยอะไรกันอยู่เนี่ยฮะก็พวกเรากำลังคุยธุรกิจกันอยู่ค่ะธุรกิจอะไรของคุณก็คุยธุรกิจเงินล้านไงคะลอตเตอรี่ค่ะพวกคุณเนี่ยนะมีเงินไม่รู้จะเก็บไว้บ้างแทนที่จะเอาเงินไปลงทุนต่อยอดสร้างผลกำไรนี่อะไรเอาเงินมาซื้อลอตเตอรี่หมดแล้วก็บ่นว่าไม่มีเงินเออแล้วเนี่ยมึงเต็กตัวแล้วมึงครับสวัสดีวันนี้วันอาทิตย์ครับแต่งครึ่งท่อนครับครึ่งท่อนใช่ครับมึงเหมือนตำรวจครึ่งท่อนทำไมมึงไม่แต่งครึ่งท่อนล่างแต่งทำไมครึ่งท่อนบนพอดียังไม่แห้งครับแล้วเนี่ยวันวันก็จับกลุ่มคุยกันเพ้อฝันจะถูกลอตเตอรี่แทนที่จะเก็บเงินไว้ลงทุนเงินบ้างเอ้ยไม่วางแผนการเงินเลยนะพวกคุณเนี่ยก็นี่ไงคะบอสพวกเรากำลังลงทุนกันอยู่ค่ะจะมีธุรกิจอะไรบ้างคะบอสที่ให้ผลตอบแทนดีขนาดนี้ลงทุนแค่ร้อยเดียวนะคะได้คืนต้อง6ล้านค่ะบอสผลตอบแทนดีลงทุนตามใช่ค่ะปีนี้มึงลงทุนไปเท่าไหร่ละโอ้ยไม่เท่าไหร่หรอกค่ะบอสนับไม่ถ้วนเอ้าแล้วนี่เคยถูกกันบ้างไหมเคยสิค่ะบอสงวดที่แล้วอ่ะก็เพิ่งถูกไปนะคะสลากออมสิน20บาทค่ะกำไรโอ้ยกำไรไม่ต้องพูดถึงค่ะบอสอันนั้นน่ะไม่คิดเพราะว่าพวกเราอ่ะคิดการใหญ่กันไว้ค่ะอันนี้เรื่องจุ๋มจิ๋มคิดการใหญ่ใช่ค่ะคิดก่อนไหมว่าเดือนหน้ามึงจะยังได้อยู่บริษัทกันไหมถ้ามึงนั่งคุยกันอยู่อย่างนี้ทำสิคะบริษัทดีงานสบายขนาดนี้ทำไมจะไม่ทำจะทำงานทำไมยังไม่ตั้งใจทำงานอีกมัวแต่เอามาเพ้อฝันลมลงแรงๆเลขเนี่ยจะถูกบ้างหรือเปล่าโอ้นี่ถ้าพวกคุณถูกนะแบบที่พวกคุณพูดนะผมยอมแก้ผ้าวิ่งรอบบริษัทเลย5รอบบอสพูดแล้วนะคะผมเป็นประธานบริษัทพูดคำไหนคำนั้นไม่คืนคำโอ้นี่ถ้าถูกจริงๆนี่บอสแก้ผ้าเลยนะคะแต่ถ้างวดนี้พวกคุณไม่ถูกเนี่ยไม่ต้องซื้อแล้วนะเก็บเงินไปทำอย่างอื่น เข้าใจไหมได้ค่ะแต่ถ้าพวกเราถูกขึ้นมาบอสจะกลับคำเชียวนะคะไปทำงานกันได้แล้ว
ว่าแต่บอสสนใจไหมคะเลขเด็ดยังอีกสักใบยังยังเลยนะคะหรือจะใต้ดินหนูก็มีขายนะคะไปอยู่ใต้ดินเลยไหมสวัสดีค่ะบอสอันนี้เลขเด็ดนะคะยังอีกเอาแล้วนี่คุณก็เอากับเขาด้วยเหรอส่วนทั้งสองครับพ่อน้ำเดียวครับท่านประธานครับผมว่าเหลือบ็อกเซอร์ไว้สักหน่อยดีไหมครับผมเกรงว่ามันจะบัดสีบัดเถลิงครับท่านประธานบัดเถลิงใช่ครับนี่คุณคิดกันเหรอว่าพวกคุณจะถูกลอตเตอรี่กันมีเงินก็เก็บไว้บ้างอย่าไปคิดว่ามันจะถูกหวยคุณคิดหรือไงว่าไอ้เลขที่คุณซื้อมามันจะถูกเก็บเงินไว้ทำอย่างอื่นลงทุนซะบ้างไม่ไหวไร้สาระมันจะไปถูกกันได้ยังไงแล้วพวกมึงมันต้องอยู่คนนี้มันศูนย์ยัน999รางวัลใหญ่มันอยู่ในนี้เว้ยอ่อนดอยวะก็เวลาทำอะไรครับเนี่ยอะไรทางขอให้ได้สมหวังด้วยเถอะขอให้เลขนี้มาเลขนี้เด็ดต้องมาแล้วสาธุสาธุช่วยลูกช้างด้วยเถอะช่วยช้างด้วยขอให้ลูกช้างได้สมหวังด้วยเถิดขอให้เลขนี้ต้องมาต้องโดนสาธุสาธุเป็นไงล่ะรางวัลที่1ฉันถูกหวยกินอีกแล้วจ้าฉันเนี่ยนะไม่น่าตื่นแห่ขี้หูขี้ตาไปไหว้เจ้าแม่ตะเคียนนั่นเลยไปนั่งถูเลขตั้งนานน่ะเห็นจะถูกฉันไม่น่าไปไหว้อีตาหลวงพ่อวัดระยะอะไรนั่นเลยอ่ะสงสัยงวดหน้าต้องหาตำหนักใหม่ซะแล้วจริงด้วยมีที่ไหนแม่นๆอีกนะเฮ้แต่จะว่าไปอ่ะไอ้เลข022เนี่ยมันก็คุ้นๆเหมือนกันเนาะเหมือนเคยได้ยินที่ไหนเลยอ่ะนั่นดินึกไม่ออกอ้าวว่าไงล่ะป้าพาเฮ้ย022ข้อน้ำเดียวของล่ะป้าพามันนี่หว่าแกถูกหวยหรือเปล่าล่ะป้าพาอย่าเรียกผมว่าล่ะป้าพานะถ้าเรียกผมแล้วพาเนี่ยไม่หันแล้วนะทำไมอ่ะแกเปลี่ยนชื่อเหรอแกก็ชื่อนี้มาตลอดนี่นะจากเนี้ยให้เรียกผมว่าเสี่ยหมายความว่าไงวะหรือว่าแล้วป้าพะแกถูกหวยเหรอเฮ้ย022ใช้รางวัลที่1ปะนี่ไง342 022ข้อน้ำเดียวเฮ้ยแม่นว่ะงวดนี้ด้วยอ่ะอย่างนี้แกก็เป็นเสียจริงๆแล้วดิวะฮะเฮ้ยเจ๋งอ่ะแม่นขนาดนี้ทีหลังบอกพวกฉันบ้างหน่อยเฮ้ยแต่ว่าเฮ้ยท่านประธานเต็มกล้องเลยเฮ้ยท่านประธานว่าไงเอาไปให้ท่านประธานดูแล้วมีอะไรก็ลับพระถูกหวยค่ะท่านประธานนี่พวกคุณอย่ามาพูดจาเพ้อเจ้ออะไรได้ไหมนี่ผมกำลังหงุดหงิดอยู่นะวันเนี้ยจริงนะคะท่านประธานนี่รางวัลที่1เลยนะคะว่างกันใหญ่แล้วนะพวกคุณเนี่ยเอาเรื่องเพ้อเจ้ออะไรมาพูดเอ้ยดูได้เลยค่ะพอสอตรงเลยนะคะลองดูเลยค่ะลองดู3 4 2
ท่านประธานพูดอะไรไว้อ่ะอย่าลืมรักษาคำพูดด้วยนะคะที่พูดว่าเป็นท่านประธานจะไม่กลับคำแน่นอนท่านประธานคะเดี๋ยวผมมาท่านประธานจะไปไหนคะผิดสัญญาไม่ได้นะเคยเตรียมตัวครับท่านประธานครับนั่นลอตเตอรี่ผมครับไปตั้งกล้องเหรอคนจริงพูดจริงทำจริงเฮ้ยว่าแต่เสียจะไปขึ้นเงินวันไหนเนี่ยรีบไปขึ้นเงินนะจะได้มาเลี้ยงข้าวเย็นพวกฉันบ้างอ่ะเฮ้ยขึ้นงงขึ้นเงินอะไรกันเล่าเอ้าทำไมอ่ะก็รางวัลที่หนึ่งเลยนะฉันถูกแค่3ตัวหลังอ่ะอ้าวแต่3ตัวหน้าฉันไปยืมเขามายืมเขามาหมายความว่าไงอ่ะน้องลอตเตอรี่พี่อ่ะขอบคุณพี่มากๆเลยครับไม่ใช่ของแกไม่ใช่เอ้าเราไปยืมเขามาทำไมอ่ะก็อยากจะเห็นท่านประธานวิ่งอ่ะเข้าใจละไอ้ฉลาดอ่ะเฮ้ยใครคิดบทเรื่องนี้วะจิ๊บนี่จิ๊บไอ้จิ๊บอืมได้จิ๊บไอ้จิ๊บยืนหน้าเจอกู